จีเป็นการเข้าช่วงแบบไลฟ์ศิลปะนะครับผมก็เป็นสไตล์ครับเป็นสไตล์วันนี้ก็อยู่กับคุณโจนะครับเป็นผู้จัดการฝ่ายวางแผนผลิตภัณฑ์คุณโจสวัสดีครับสวัสดีครับอย่างแรกเลยผมต้องบอกผมผิดหวังมากทำไมงั้นพิตตี้อยู่ไหนหมดครับคุณโจครับผมทักเบรกพอดีไม่อยู่จริงๆงั้นเราต้องโซโล่กัน2แล้วล่ะคุณโจครับวันนี้ MG เช่นเคยนะครับมากับบูธยิ่งใหญ่อลังการอีกแล้วนะครับแล้วก็ข่าวว่ามีไฮไลท์เยอะแยะมากมายใช่ครับนี่เป็นการเปิดตัวรถตู้ครั้งแรกของ MG หรือเปล่าใช่ครับเห็นแล้วขนลุกเลยครับคือมันดูใหญ่มันดูสเปเชียลมากขอไปดูใกล้ๆหน่อยได้ไหมครับได้ครับมาครับคือตอนนี้ต้องบอกว่าตลาดรถตู้เนี่ยเป็นตลาดที่น่าจะเติบโตเร็วเพราะว่ากรุงเทพเองด้วยรถติดด้วยจราจรที่ติดขัดขนาดนี้การเดินทางที่สบายที่สุดแล้วลองจริงนะคือผมไม่เคยขับรถสปอร์ตผมเลยทุกวันก็คือใช้ชีวิตกับรถตู้เลยเห็นคันนี้แล้วแบบแอบปิ๊งขึ้นมาทันทีเลยรุ่นอะไรครับตัวนี้ MG V80 ครับ V80 นะครับใช่ครับคือสิ่งที่เห็นแต่ภายนอกเนี่ยข้างหน้าเหมือนดูคอมแพคนะแต่พอมาดูข้างๆโอ้โหมันดูใหญ่มันดูใหญ่แล้วก็เขาเรียกโอ่งโถงมากใช่ครับเหมือนจะเป็นกลึ่งเซมิไฮซีลิ่งด้วยหรือเปล่าตัวนี้เป็นหลังคาเตี้ยฮะอ๋อนี่เตี้ยแล้วเหรอเตี้ยทำให้รู้สึกทำไมผมรู้สึกว่ามันแบบมันไฮซีลิ่งมากเลยกี่เมตรครับเนี่ยคลีเรนซ์ตัวความสูงเหรอฮะครับก็ประมาณ 2.138 อ๋อ 2.138 แล้วครับผมความสูงจากพื้นจนถึงข้างบนเนี่ยนี่ก็เรียกว่าเข้าห้างได้เกือบแทบทุกห้างเลยใช่ไหมได้ส่วนมากได้ส่วนมากนะครับผมโอ้โหคนในหมู่บ้านเลยกี่ที่ครับเนี่ย11ที่นั่งครับ11ที่นั่งใช่ครับ11ที่นั่งครับเอ๊ะทำไมมันเยอะขนาดนี้เฮ้ยมันใหญ่โตขนาดนี้มันนี่รถตู้หรือมินิบัสครับเนี่ยรถตู้ครับครับผมใหญ่มากใหญ่มากแล้วถ้าเคยดูเฮดรูมนี่คือเหลือๆเลยใช่ใช่นะครับผมสำหรับใครที่อยากจะแต่งเป็น VIP นี่เรียกว่านั่งแบบสบายๆเลยเพราะว่าธรรมดาจุ11ใช่ครับจุ11ถ้าเกิดว่าเฮ้ยอยากจะแต่งให้มันเหลือสัก4ที่เนี่ยโคตรเอาเตะบอลได้ครับใหญ่โตจริงแล้วคอนโซลเก๋มากลองเข้ามาดูนี่คือเป็นรุ่นที่เปิดตัวปี2019เลยหรือเปล่าครับเปิดตัวปีนี้ครับอ๋อเหรอฮะครับครั้งแรกเลยหรือเปล่าที่ GM ได้ลองบุกตลาดรถตู้เป็นครั้งแรกครับที่เราได้มาลองรถตู้แบบนี้ครับผมตอนนี้ตัวนี้เนี่ยเท่าไหร่ครับถ้ามันมีอยู่2รุ่นนะฮะรุ่นที่เป็นตัวเกียร์ธรรมดากับเกียร์อัตโนมัติแบบเซเลเมติกถ้าเป็นเกียร์โอเคธรรมดาเนี่ยเริ่มต้นอยู่ที่ 988,000 เท่านั้นเองครับต่ำกว่าล้านด้วยต่ำกว่าล้านด้วยครับดูราคาเมื่อกี้ถ้าเกิดให้เดาๆอยู่ในหัวนี่มองอยู่ประมาณสัก1.6 ล้านนะฮะ1.6 ล้าน1.7 ล้านนี่ 900,000 กว่าบาทนั่นเองไล่ตัวนะครับที่เป็นตัวเกียร์อัตโนมัติแบบเซเลเมติกนะครับอยู่ที่ 1,38,000 บาทที่สำคัญนะฮะในงานนี้นะครับคนที่มาจองเนี่ยเราก็มีแคมเปญพิเศษให้นะครับก็คือเป็นส่วนลด 65,000 บาทเป็นการขอบคุณของ MG ที่อยู่ในเมืองไทยมา5ปีโอ้ใช่ฮะลดเพิ่มไป 60,000 บาทเรียกว่าทุกตัวดีกว่าต่ำกว่าล้านหมดนะครับแล้วโปรโมชั่นแรงมากๆเลยใช่ครับใครที่ตอนนี้สนใจรถตู้อยู่ผมว่าตัวนี้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากน่าสนใจมากจริงใช่ครับใหญ่กว้างสเปเชียลแล้วก็ได้แบรนดิ้งของ MG เป็นตัวการันตีคุณภาพด้วยใช่ครับคุณเจ้าขอบคุณมากนะครับได้เลยนะครับ MG ตอนนี้เปิดตัวแล้วนะครับกับรถตู้ตัวใหม่ล่าสุดเลยแล้วก็โปรโมชั่นตอนนี้พิเศษสุดๆนะครับทุกรุ่นต่ำกว่าล้านหมดเลยรถสูงสุด60,000บาทใช่มั้ย65ของตัว V80 ตัวนี้ใช่มากันเจอกัน MG ครับลงครับครับผมครับ